รอหน้าบ้านหลังไหนแล้วอ๋อครับเฮ้ยยืมรถหน่อยยืมรถหน่อยดิยืมรถหน่อยดิวัดเดินกลับบ้านวัดเดินกลับบ้านตำรวจยืมรถหน่อยได้ไหมพี่น้องกับบ้านพร้อมผมไหมเอาแล้วบอกหยอกขึ้นมาเอาลุงไม่คุยกับเอ็กก่อนเหรอมึงคุยเลยมึงจะไปไหนไปประมูลบ้านไอ้จะไอ้แรปมึงต้องหายุบโกนประทอนเข้ายุบอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะยุบโทรปกรณ์ยุบโทรปกรณ์เออยุบโทรปกรณ์อาวุธใหม่ง่ายๆนะครับอ่อนเกินไปแล้วพวกมึงอ่ะไอ้เหี้ยโอ้โหสภาพหนังนี้ต้องเป็นของแล้ววันนี้ฮะตามหลังป่ะวันนี้ไม่รู้ว่ะเห็นว่ากูมี3หลังกูจะเอาหลังเนี้ยหลังซ้ายเนี่ยเพราะมันใกล้บ้านกูดีแล้วลุงอยู่ซื้อไปทำไมอ่ะไม่เอาให้ไปดาวน์โหลดไงหลังนี้น่าจะทำเดย์ดีที่สุดละว่าเนี่ยหลังเนี้ยหลังเนี้ยน่าจะทำเดย์ดีสุดโหกูน่าจะไม่ได้แล้วว่ะไอ้เหี้ยยังไงอ่ะอันนี้มีเงินเท่าไหร่ครับอุ้ยสวัสดีครับลุงลุงมีเงินเท่าไหร่อ่ะอะไรอันนี้แก๊งใหม่เหรอใช่ครับมีเงินเท่าไหร่กันอ่ะมีเท่าไหร่อ่ะทางสมบัติเราอยู่ไหนวะผมมีอยู่27ล้านอ่ะโอเคกลับบ้านไปกลับเถอะเขาเริ่มที่90แล้วครับไม่อันนี้มันผ่อนได้ไม่ใช่หรออันนี้เขาไอ้นี่ประมูลแข่งกันครับประมูลแข่งกันครับลุงถ้ามีแก๊งเขาบอกว่าถ้าเกิดครบประมูลฮะหรอแล้วมีเงินเท่าไหร่อ่ะบอกได้ไหมถ้ามีเงินเยอะจะได้ไปเลยเออพอประมาณดีกว่าครับพอมีแล้วกันครับลุงพอมีครับมึงก็บอกมาดิว่ามึงมีเท่าไหร่กูจะได้ไปไงสัตว์มีอยู่มา60ครับลุงโอเคกูจะได้ไปไอ้เหี้ยแล้วมึงบอก60กูจะได้ไปเปิดประตูลงรอเลยไอ้เหี้ยรวยกันจังวะฝั่งวันแรกมันก็ตั้ง50ล้านแล้วแม่เหรอลุงไม่ก็คุณจะใช้ระบบผ่อนไงไอ้สัตว์มันบอกว่ามีระบบผ่อนด้วยไม่ใช่หรอก็คุณจะผ่อนดาวให้มันน่ะแล้วให้มันไปที่กันเองอ่ะไปจ่ายที่เหลือเพราะว่าบ้านที่เหลือน่าจะมีกว่าแม่งมาจองไอ้ที่นี่ก็สวยที่นี่ก็สวยแล้วเฮ้ยที่นี้ทำเลเศรษฐกิจเลยอ่ะเลี้ยงมงเลี้ยงหมูแต่เป็นเบิร์ธเดย์ทูมีครับอันนี้มีเงินเท่าไหร่อ่ะครับทูยูมีเงินเยอะครับเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยไอ้เป็ดเหรอครับผมเอามึงกลับมาแล้วเหรออ่าใช่นี่แก๊งผมไงเอามึงมีเงินเท่าไหร่มันมีไม่เยอะครับมีมันครึ่งนึงประมาณครึ่งร้อยครึ่งร้อยก็50อาจจะน้อยกันนิดนึงกูขอได้ไหมหลังเนี้ยลุงจะทำอะไรกูจะซื้อให้ดับเบิลเฮดอ่ะแล้วกูไม่มีตังค์อ่ะมีแต่พวกมึงเท่านั้นอ่ะที่กูรู้จักอ่ะก็เลยจะขออันหลังนี้ให้ดับเบิลเฮดใช่ให้พี่บอลนะเออก็คือแล้วผมมาลุงเท่านั้นมึงเป็นหลักดูดอ่ะหลังไหนกูว่าเฟี้ยวกว่าหลังนั้นมีคนจองแล้วมึงก็ไปสู้กับเขาดิมึงตีได้นี่เอาแต่มันเฮตตีไม่ได้อ่ะลุงพี่บอลแต่เขายังมาม้วกับผมไปเลยเนี่ยโอ้โหพี่นะเป็ดมีเงินเกือบร้อยหลังไหนพี่ก็ได้หมดนี่แกพูดอย่างนี้กับผมเนี่ย ผมพี่จะกลับมาเพื่อนสี่จะกลับพัดแต่พี่จะตีแม่งให้หมดเลยเนี่ยตัวเนี่ยเขาพูดผมนี้นี่หลังอื่นมันมีตรงไหนวะแล้วพากูไปดูดิอ่ะน่าจะฟังเขาคุยได้บ้างครับโอ้โหเป็นไก่เกินเฮียเอาฟ้าข้ามตรงนี้ไปได้เนี่ยในข้างหลังเป็นข้างหลังเจ๊แล้วตรงไหนกูจะแบบได้บางวันที่อ่ะไหนโน่นเลยอ่ะถ้ากูไปยืนคุมโซนก่อนนะน่าจะได้ไหมเพราะว่าน่าจะเต็มทุกหลังอ่ะกูเดี๋ยวกูเรียกแก๊งมาทั้งหมดไปยืนคุมแม่งดีกว่าเฮียเดี๋ยวกูเลือกแก๊งหมดแก๊งมายืนก่อนเลยสัตว์แล้วมีตังค์ให้ยืมปะยอมเป็นหนี้ก็ได้ลุงแค่ผมใช้หนี้เวลาผมติดหนี้อยู่เหมือนกันเนี่ยเท่าไหร่ล้านหนึ่งครับ
เฮ้ยตกน้ำไอ้เหี้ยเฮ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 ้ยเชื่อมันมีบ้านให้กูแล้วอ่ะแล้วกำลังอยู่ที่โดเกียวโซแก๊งไหนอ่ะหลังแรกบ้านหลังแรกสดหลังแรกสดคืออะไรอ่ะได้บ้านหลังแรกสดก็คือได้ไปแล้วไงได้ประมูลแล้วเหรอเนี่ยแจ็คคือไอเอ็กอ่ะมันขอตาตีสองแต่ว่าเป็นมันจะขายแท็กให้แล้วเอาเงินมาให้เรางั้นเราเอาแท็กมันไหมเออเอาแท็กมันก็ได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะสองนะฮะสองนะครับแท็กอะไรนะแท็กจูนลุงอ่ะเออเอาไปดิได้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 คุ้มตีสองนะอ่าได้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 สุดท้ายแล้วไม่ได้เฮียอะไรล่ะมีเงินน้อยไปว่ะ90ล้านที่แม่งไปซื้อเองเหอะไอ้เหี้ยแต่วันนี้อ่ะกูก็ได้แค่ผ่อนอ่ะ30ล้านอะไรประมาณเนี้ยไอ้เหี้ยแล้วส่วนใหญ่เขาน่าจะมีเงินสดกันหรือเปล่าเออหลังแรกก็จ่ายสดไปแล้วอ่ะน่าจะมี90กว่าล้านอ่ะไหนตรงไหนอ่ะครับตรงไปเรื่อยๆหลงทางรถไฟเฮียตรงนี้มันน่าจะชอบอยู่นะดับเบิ้ลเฮดอ่ะเนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านโคเอียเหรอใช่ๆน่าใช่ครับเนี่ยดีเคทได้แล้วอีกหลังนึงครับลงหลังนี้ผ่อนเอาไอ้เหี้ยผ่อนอย่างแม่งผ่อนแล้วคือเหี้ยอะไรอ่ะแล้วกูอ่ะกูยังไม่ได้มาเลยคือมึงเร็วเกินไปว่ามันเพิ่งประกาศไม่ใช่หรอแล้วเขาเริ่ม45ลงได้ไม่มันเพิ่งประกาศโอ้ยเหี้ยแล้วหลังไหนแล้วถ้ามาไม่ทันนะไอ้สัตว์เอ้าไม่อยู่ไหนวะน่ะข้างหน้าอยู่หรือเปล่าไม่ไงข้างหน้าครับลุงไหนข้างหน้าข้างหน้าอีกครับโอ้ยถึงแล้วถึงแล้วหลังนี้ที่จะเป็นของดับเบิ้ลเฮดไอ้เหี้ยกูมั่นใจแล้วมึงเชื่อกูป่ะถ้าไม่ถึงแล้วครับประกาศหลังนี้น่าจะไม่มีใครเอาไอ้สัตว์นี่มาอุ้ยโอเคกูสู้ได้แก๊งเนี้ยเฮ้ยนี่คือแก๊งที่อะไรอ่ะไลเกอร์แก๊งไลเกอร์ครับไม่มีบ้านหรอไม่มีครับแล้วมีเงินกันเท่าไหร่เนี่ยมีมาแล้วมาแล้วซื้อตรวจครับซื้อตรวจครับลุงเท่าไหร่อ่ะแก๊งนี้ซื้อหรอครับซื้อครับผมซื้อครับซื้อตรวจครับผมซื้อครับซื้อตรวจครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมซื้อครับอยากขอถามแก๊งนี้หน่อยแก๊งนี้ซื้อสดหรือผ่อนครับผ่อนครับผ่อนได้แก๊งที่ผ่อนมึงไม่ยอมเอามาคุยอ่ะแล้วมึงแบบให้เขาก่อนเลยได้ไงอ่ะอะไรอ่ะไอ้เหี้ยบางทีมันไปไม่ทันมันมีหลายหลังอ่ะมึงก็ต้องให้เขามายืนกันหน่อยดีเหี้ยให้เขาเลือกแล้วให้เขาเลือกตั้งนานแล้วไม่เลือกนานแล้วกูเพิ่งได้ยินประกาศเนี่ยแล้วกูว่ามึงขี่รถมาเนี่ยแล้วมึงประมูลคือหลังนั้นจ่ายสดหลังนั้นผ่อนกูยังไปไม่ถึงเลยไอ้หลังนั้นผ่อนไปเท่าไหร่อ่ะไอ้หลังนั้นผ่อนไปเท่าไหร่เขาผ่อนเริ่มต้นครับเพราะไม่มีใครซื้อไม่เริ่มต้นเท่าไหร่อ่ะ30อ่ะกูเพิ่มเป็น34ไม่ทันแล้วประกาศไปแล้วเอ้าไอ้เหี้ยอันนี้แกงม่วงซื้อสดหรือซื้อผ่อนครับซื้อสดครับซื้อสดมาเท่าไหร่อ่ะเอ็ก90เก้าเอ็ดได้เลยเอาปะให้เขาไปเถอะรอๆเดี๋ยวเขามาอีกสองหลังไม่แต่อีกหลังนู้นน่ะอีกหลังนู้นน่ะหลังนู้นน่ะไม่ซื้อผ่อนก็90แล้วครับไม่ผ่อนเริ่มต้น30ครับแต่แก๊งเมื่อกี้เขามี50อ๋อไม่ใครสู้เขาเลยขั้นต่ำอ๋อก็คือไอ้ถ้ามันซื้อสดเนี่ยก็คือมันจ่าย90คือได้เลยใช่ไหมใช่แล้วสมมติผมแบบร้อยหนึ่งแล้วผมผ่อนอะได้ไหมได้ดีก็ต้องให้เขาพร้อมกว่าอ้าวและไอ้หลังนู้นไหนและไอ้หลังนู้นไหนยังไงอะผมไปวัดกันได้ไหมเนี่ยคนนี้เขาก็รอคนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะใช่ครับใช่ไม่รู้เลยเห็นไหมงั้นก็ต้องไปสู้ด้วยหลังนี้แล้วขายหลังนี้ให้เขาไปแล้วหลังผ่อนอะต้องมาสู้กันก็
็คือให้ราคาสูงกว่าแล้วก็ผ่อนเอาสิถ้าอย่างนั้นน่ะเมื่อกี้เขาเลือกแล้วอ่ะเขาก็ไปเลือกนะแต่เขาบอกไม่เอาไม่เราไปกันไม่ทันถามพ่อหนุ่มคนนี้ดิเนาะใช่ผมกำลังขับตามน้องๆไปเพราะเห็นประกาศว่าไปได้แค่หลังเดียวครับใช่ถูกต้องเราไม่คือบางทีเราก็สู้เขาไม่ได้ไงเราก็ต้องมาถามเขาก่อนว่าเออเขามีเท่าไหร่เราแล้วอย่างเงี้ยระบบผ่อนที่เราต้องซื้ออ่ะแล้วจะสู้ยังไงอ่ะถ้าเขาซื้อสดอ่ะทำไมต้องมานานที่แก๊งกูด้วยไม่ต้องมานานที่แก๊งกูด้วยงั้นก็ต้องไปกลับสู้หลัง2และหลังเนี้ยขายให้เขาไปถูกต้องไหมก็ระบบผ่อน3คนเนี่ย3คน3แก๊งเนี่ยเฮ้ยตอนน้ำไปเอสซี่ตอนน้ำไปเฮ้ยตอนน้ำถูกหลังนี้ก็ปล่อยให้พวกผมเลยครับใช่ครับเพราะว่าผมซื้อสดใช่ครับใช่เขาซื้อสดเราไม่สู้อยู่แล้วใช่ใช่ใช่หลังผ่อนได้สู้กันครับใช่หลังผ่อนต้องไปสู้กันใช่ครับหลังผ่อนต้องสู้กันครับใช่ครับใช่ใช่เห็นไหมเขาก็เห็นด้วยใช่ไหมทุกคนใช่ไหมใช่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 เห็นว่าหลังผ่อนก็ต้องสู้กันดิทีอาร์อาร์ควรสู้กับดีเคครับต้องไปถามดีเคก่อนครับเพราะว่าเราประกาศไปแล้วไม่เกี่ยวผมบ้าแล้วตะกี้เนี่ยผมคิดว่าเออเขาอ่ะยังไม่สู้ตอนแรกผมจะไปอีกบ้านนึงแล้วคุณก็วาร์ปไปเลยอ่ะผมจะไปทันยังไงคุณล่ะจะมาดูหลังนี้ผมจะมาถามหลังนี้ก่อนว่าเขาซื้อผ่อนหรือซื้อสดถ้าเขาซื้อสดอ่ะผมจะได้ไปลองไปถามหลังแรกดิผมไปถามเขาแล้วว่าเขามีเงินเท่าไหร่หลังแรกเขาก็ซื้อสดผมก็เลยไปและหลังนี้เขาก็ซื้อสดผมก็เลยหนีแล้วไปหาหลังผ่อนไงงั้นคุณไปทำเรื่องหลังนู้นก่อนไปคุณไปทำเรื่องหลังนู้นก่อนอ่ะเราค่อยมาคุยกับเรามันจะเสียเวลาฮะฮะฮะอันนี้ผมอะไรมี90ใช่ไหมเฮ้ยเราไปรอหลังนู้นเลยไปกระเป๋าที่3สดละ10ล้านใช่ไหมพี่ทางไหนพี่ไปหลังโน้ตแล้วไปหลังโน้ตไปไอ้หนุ่มไปเราต้องประท้วงเว้ยไอ้เหี้ยเราต้องไม่ยอมคนยอมคนตลอดอ่ะไอ้เหี้ยมันไม่ได้หรอกยาอ่อนมึงไปบอกเขาก็ได้ศัตรูเพิ่มดิอะไรวะก็บอกแก๊งที่เหลือไงยังไงอ่ะเขาก็มาประมูลแข่งกับลุงนี่ไงก็ไม่เป็นไรมันประมูลมันก็ต้องประมูลสู้กันอยู่แล้วไม่ใช่แบบมายืนคุมก่อนแล้วได้ก่อนเว้ยมันไม่ได้การประมูลน่ะไอ้เหี้ยไม่ใช่การประมูลที่มาจองก่อนอย่างงี้มันหลอกลวงผู้บริโภคใช่มั้ยแรปใช่แหละครับใช่แหละการประมูลก็คือประมูลดิไอ้เหี้ยไม่ใช่แบบไม่มีใครเลยอ่ะเพราะว่าแม่งบางคนมันก็ไม่รู้ไงไม่เป็นไรไว้เพื่อได้มันเฮดกวาดอายได้กูต้องสู้อ่ะกูต้องได้อ่ะสักหลังนึงอ่ะแจ็ครวมแก๊งมาอยู่ตรงปั๊มซ้ายบ้านหลังปั๊มซ้ายหน่อยดิปั๊มซ้ายไอ้ตรงปั๊มสลายอ่ะปั๊มดีกีอ่ะโพน้ำมันอ่ะรวมคนให้กูเลยทั้งแก๊งโพเล็กอ่ะครับโพเล็กตรงแถวโพเล็กอ่ะขึ้นมาเลยจะมีบ้านหลังนึงเอ้ยพวกคือจะผ่านบ้านหลังนึงนะมาอีกหลังนึงนะก็จะแยกโพน้ำมันครับลุงจบกับเอแซมแล้วเหรอจบแล้วลุงจะพักกี่นาทีอ่ะลุงถามทำไมอ่ะฮะผมไม่รู้ไงก็เห็นลุงเหงาลุงก็หาเรื่องตลอดอ่ะก็พักนานอยู่ว่านานเราไม่เท่ากันนะครับทำไมมึงเหนื่อยแล้วหรอยังผมได้เรื่อยเออมึงไหวอยู่ละน่าจะเป็นตำรวจประเทศเราน่าจะเหนื่อยที่สุดมากที่สุดแล้วนะจริงๆอ่ะแต่ช่วงนี้เบาลงเยอะครับตีกันนานหลักเรียนมาประมูลหลังนี้ต่อเป็นไงอ่ะครับเพราะอันนี้มันเป็นระบบผ่อนไงระบบผ่อนมันระบบผ่อนต้องสู้กันประมูลได้อีกรอบนะครับใช่ๆประมูลสู้ราคากันไงว่าใครจะให้กี่ร้อยล้านอะไรประมาณเนี้ยก็คือคุณอ่ะใช่ว่าจะให้สัก200ล้านอยู่อันนี้คือเป็นกฎที่เขียนไว้เลยเหรอลุงเพราะเมื่อกี้พี่เอ็กมาคุยกับผมเขาบอกว่าถ
็ได้เลยไม่เพราะว่าแก๊งอื่นมันมาไม่ทันไงมาไม่ทันเพราะว่าเขากำลังดูบ้านอยู่ดูบ้านหลังอื่นใช่ว่าแก๊งไหนซื้อสดดูบ้านหลังอื่นแต่ว่าตามกฎมันต้องมาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าลงนะถ้าใครจะเอาบ้านหลังไหนคือต้องมาอยู่ข้างหน้าบ้านถ้าตามกฎกูก็สามารถกระทืบมึงได้ทั้งแก๊งอะตอนเนี้ยฮะเพื่อที่จะเอาบ้านใช่ถูกต้องเพื่อที่จะเอาบ้านก็คือกระทืบว่าผมเพื่อจะเอาบ้านให้เดบันเนสใช่ถูกต้องนั้นอันนี้คือลุงมาเพื่อที่จะประมูลหรือเพื่อมาเพื่อที่จะอย่างหลังแล้วแต่อารมณ์กลัวอ่ะฮะเข้าใจเสียงอีโวเท่จังวะแก๊งไอ้อ้ายป่ะน่ะไอ้แก๊งเด็กไอ้หัวเขียววะไอ้หัวเขียวเป็นหัวป้าไปซะพี่โนพี่โนครับผมขอมีข้างหน่อยพี่ลุงไม่อยู่เหรออยู่ดิไกอุ้ยถ้าได้หลังนี้มึง OP จัดเลยนะแม่งเลี้ยงหมูรัวๆเลยมึงดูดิหมดเลยเมื่อกี้ผมให้จีเล็กโอ้ยเหี้ยอย่างโกงอุ้มลายเขาดีแต่คงจะไม่น่าจะมีปัญหาใครหรอกว่าแก๊งนี้มันไอ้เหี้ยไอ้เป็ดมันนำไงมันชอบแบบพาเด็กๆฟาร์มไม่น่ามีปัญหาใครหรอกไม่แก๊งนี้กูจะเอาให้แต่มันเฮดอยู่เป็ดยังอยู่เหรอไม่อยู่แล้วนี่อยู่ปะอยู่ป่ะพี่อยู่ครับอยู่ครับโอ้โหใช่หรอไอ้เป็ดไอ้เหี้ยมันตายไปแล้วไม่ใช่หรอมึงอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยมึงทำแก๊งด้วยหรอมึงเปลี่ยนผ่านไปไหนตอนไหนแล้วนะเนี่ยช่วงนี้กูหิวเลือดด้วยว่ะเป็ดน้องบอกแล้วเฮ้โหเฮ้ยกูอยากจะตากำกูแล้วสัตว์แม่งเคี้ยวแม่งเจาะคอกูแล้วไอ้เหี้ยเมื่อกี้มึงดีใจนะเว้ยได้ฟาดโอ้กระโดดรอดเต้นตอนนี้เคี้ยวเจาะคอกูแล้วนั่งงอมเลยอ่ะไม่ต้องเงียบดีเขตไม่ต้องเงียบน้องเอ้าแล้วดำแดงมาด้วยดิแล้วดำแดงมาด้วยดิเฮ้ยแกบอกว่าเฮียคนสวยอ่ะเครื่องสวยอ่ะสวยอ่ะเยสมาชิงสูตรสีดำว่ะมาชิงสูตรสีดำแล้วว่ะสีม่วงครับสีม่วงม่วงเหี้ยอะไรกูดำปื๊ดเลยอ่ะมันมืดเฉยครับเนี่ยพวกกูอ่ะมากันไม่ทันเว้ยเป็ดอ่ะครับพี่เนี่ยแก๊งนี้ก็มาไม่ทันอ่ะพี่ติดสตอรี่อยู่ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ติดกูก็ไปดูบ้านนี่แหละว่าหลังไหนที่กูจะสามารถสู้ได้ก็มีหลังเนี้ยหลังเดียวที่มันเป็นระบบผ่อนโอ้โหเอาง่ายๆเป็นบ้านที่บ้านเดียวที่น่าจะดูจนที่สุดแหละใช่กูค่าจนเหมือนกันไม่ต่างอะไรกับพวกมึงนี่แหละเราไปอยู่รวมกันมึงจะเอาเรื่องหรือจะประมูลแข่งกันนะเครียดเลยว่ะมึงใช้สิทธิ์ที่จะมายืนก่อนได้บ้านอ่ะมันกระสับกูมันไม่แฟร์อ่ะใช่ไหมด้านซ้ายตอบดิใช่ครับใช่ไหมครับครับพี่แต่ตอนเนี้ยทีนี้เอาพวกมาด้วยแต่ตอนเนี้ยสิทธิ์บ้านมึงอ่ะก็เป็นของมึงนั่นแหละตามที่แอดมินประกาศอ่ะแต่ว่ากูก็อยากรู้ว่าความเท่าเทียมพวกกูกับไม่มีตังค์ด้วยกันอ่ะจะยอมด้วยกันได้หรือเปล่าพูดมาขนาดนี้ถ้าผมเลือกอีกแบบนึงนี่แบบว่าเฮ้ยไม่เล่นเอาแบบนี้ไปก็จะดูแย่เอางี้ครับกูอ่ะไม่เอาก็ได้หลังเนี้ยแต่กูขอความเท่าเทียมให้แก๊งซ้ายได้ไหมล่ะแก๊งซ้ายผมคือมึงก็สู้กันไงแก๊งอะไรฮะนี่แก๊งอะไรว้าวผมปรับตะโกนนี้กูไม่ได้ยินชื่อแก๊งเลยเทเลอริสครับพี่เยสผู้ก่อการร้ายดีกว่าแก๊งผู้ก่อการร้ายดีกว่าเยสมึงสู้กันได้หรือเปล่าเดี๋ยวกูตั้งกฎกติกาให้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะครับก็คือขอฟังก่อนได้ไหมครับขอฟังก่อนได้ไหมให้ยังไม่ตัดสินใจนะแต่ขอฟังก่อนเอาเป็นระบบผ่อนนี่แหละสู้กันด้วยราคาที่จะต้องผ่อนมากที่สุดจะ300ล้านจะ400ล้านก็ได้โอ้โหแล้วงวดแรกยังไงครับลุงงวดแรกก็ตามที่ไหวก่อนอย่างเงี้ยดีไหมแฟร์ดีเพราะมันเป็นระบบผ่อนเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วแ
ุดท้ายยังไงก็ต้องจ่ายให้ครบอยู่แล้วอ่ะแม่ก็มันเป็นระบบผ่อนอ่ะมันก็ต้องแพงกว่าบ้านซื้อสดกว่าอยู่แล้วป้าเป็ดถูกครับถูกครับเพราะว่าต้องมีในเรื่องเข้าใจครับอันนี้เข้าใจใช่ห้องแก๊งนี้มันมาไม่ทันจริงๆไปอยู่ไหนมาครับไปอยู่ไหนมาเมื่อกี้ดูบ้านอื่นมาเหรอคุณเทอร์ลิดอ่ะแก๊งเทอร์ลิดอ่ะใช่ครับพี่ใช่ครับไปดูบ้านไหนมาครับบ้านที่ไลเกอร์ได้ครับไปดูปุ๊บแล้วคือรูปประมูลไปปะเมื่อกี้ไม่ทันเขาซื้อสดครับเขาซื้อสดเขาซื้อสดไลเกอร์เท่าไหร่ครับประมูลจบเท่าไหร่ซื้อสดก็90 M หรือเปล่าใช่ประมาณ90 M หลังขวาก็ซื้อสดโคตรรวยอ่ะโคตรรวยไหนๆมันก็มาถึงขั้นนี้นะคือเฮ้ยผมตามนะก็ได้ครับผมตามที่ลุงว่าได้ครับผมก็คือ yeah. ประมูลแข่งกันเฮีย yeah. มึงทำให้กูไม่ผิดหวังจริงๆเป็ดไม่อยากจะโม้หรอกนี่ดูมันชีพครับโอ้โห111ล้านฮะน่าจะพออยู่เงินเลยเงินรู้ปีนะรู้ปีเทเลลิสมึงบอกเลยอยากกินเป็ดปักกิ่งเหรอเนี่ยอ๋อหนังกรอบอ่ะครับอันนี้ต้องถามก่อนว่าเทเลลิสเนี่ยอันนี้คือมาประมูลหรือว่ามาตามที่ลุงว่าครับก็มาประมูลนะครับถ้าลุงว่าไงก็ว่างั้นไม่ได้มากระทืบผมใช่ไหมไม่ครับไม่ใช่ไงอ๋อไอ้ส่งมันดีว่ะแก๊งเทเลลิสส่งมันดีอยู่แก๊งใหญ่ในอนาคตอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวรอพี่เอ็กมาใช่ไหมหรือทั้งลุงหรือทั้งเจเคจะเป็นคนกลางในการประมูลไหมครับหรือว่าไงเอาเงินเข้ากูได้ไหมล่ะถ้ากูประมูลอ่ะกะดูเลยนะพี่เข้าเจเคแต่บ้านมึงไม่ได้แน่ๆบ้านก็ไม่ได้เลยเหี้ยสุดแล้วไม่มีเดินขึ้นบ้านแน่ๆอ่ะเราเพียงไงเราเพียงกันจะประมูลแข่งกันเหรอไหวเหรอแก๊งดำอ่ะได้ไรพี่ลุงครับก็อันนี้คือลุงให้แก๊งเทอร์ลิสมาประมูลสู้กับผมใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวกับของลุงใช่ไหมไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวดีอ๋อกูให้มึงไงทั้งซึ่งในกรณีนี้ผมก่อนอันนี้ที่ลุงว่ากับผมมาก็คือถ้าในกรณีที่ประมูลปุ๊บผมแพ้ผมกระทืบเขาได้เหมือนกันถูกไหมมันมีแค่นั้นวะตอนนี้สู้เพื่อตายแล้ววะก็ตามนั้นน่ะน้องเกมาไงแต่ผ่านกลางได้นะผ่านกลางเพื่อนผมแรปแรปแรปกลางนี้แรปมากลางนี้กลางเพื่อนผมครับเพื่อนผมกลางไอ้แรปกลางไว้เพื่อนเลยมึงขาดเงินใช้ดีอยู่เด้กลางอะไรครับเนี่ยเขาจะประมูลบ้านกันเดี๋ยวเป็นร้อยล้านเลยนะอ่ะมันมีไอ้นี่แล้วไม่ใช่หรอเขาจัดประมูลอยู่แล้วนี่อืมเดี๋ยวพวกไอ้เป็ดนี่สุดยอดนะน้ำใจนักกีฬาสุดแล้วน้ำถือใจว่ะเป็ดจริงๆบ้านหลังนี้มันเป็นของมึงแล้วนะมึงจะไม่ให้เขาก็ได้นะเนี่ยแล้วจริงๆอ่ะถูกก็คือเพราะผมทำตามกฎแบบค่อนข้างเป๊ะอืมแต่นี่ก็ยอมยืนหยวนเนาะก็ตันคือต้องบอกเลยว่าการตัดสินใจของผมครั้งนี้ถ้าแบบให้แฟร์เลยให้เขาประมูลด้วยอ่ะถ้าผมพูดตรงเลยนะผมจะรู้สึกผิดกับคนข้างหลังมากอืมแต่ว่าในเรื่องของที่แบบโอเคให้ทุกคนแบบอันนี้ทุกคนจริงๆรวมถึงทางเขาด้วยให้เขาได้ร่วมสนุกด้วยอ่ะถ้าผมแฟนตรงนี้เขาก็จะได้ด้วยเหมือนกันอืมยอดน้องเนี่ยดีละกูคิดว่ามึงโตมามึงกูคิดว่ามึงจะโตมาเป็นเด็กเกียร์นั่นแหละรู้ว่ากูเสียบ้านทำไมมึงไหวอยู่แล้วดีมากให้หมดรู้ว่ามันตัดปะแถวเนี้ยรู้ว่ามันตัดปะตัดคลิปติ๊กต็อกปะเมื่อกี้ที่มันพูดอ่ะรู้ว่ามันตัดปะไม่ตัดนี่ไม่ตัดอ่ะเธอจะประชุมกันอะไรกันเสร็จหรือยังอ๋อได้แล้วครับมี300รูปีใช่ไหมเราอ่ะอ๋อมีไม่ถึงครับเพิ่งเข้ามาเดือนเดียวเองครับโอ้โหเดือนเดียวเดือนเดียวแต่พร้อมกับพี่อ่ะได้อินกันมาเดือนเดียวกูสั่นเลย
เราเข้ามาได้ถึงโทรศัพท์เดินเดียวเดี๋ยวฟาร์ม24อ่ะบอกเขาไปดิฟาร์ม24ชั่วโมงจริงกว่าได้บอกให้ขากูสั่นพับๆๆเดี๋ยวตอนนี้ฟาร์ม24ครับ2คน2คนทั้งแก๊งฟาร์ม24ที่เหลือไม่ฟาร์มครับที่เหลือแต่งไปฆ่าหมดเลยคนละล้านน่ะโอ้เออรถในคลังมีเป็น100ตอนเนี้ยเห็นชื่อขึ้นบ่อยอยู่ซาฟารีครับแล้วสุดๆคือแล้วตอนนี้คือผมจะประมูลให้ใครเป็นคนกลางอ้ามาแล้วนี่คนกลางคือไม่มีการประมูลแล้วนะครับดีเคทได้ไปแล้วก็คือได้จบเอ้าเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะส่วนแก๊งอื่นที่จะเอาก็คือรอหลังบ้านมาแล้วไม่เกิน3วันครับเอาสวยไปเพื่ออะไรเนี่ยมาเพื่ออะไรอ่ะโอ้โหแยกย้ายไปดึงไปคุยกันนานจะทักขาคุณตายดึงไปโอ้ดึงไปอย่าดึงไปอย่าดึงไปกูขอได้ปะลุกลุกขอบ้านหรือขออะไรครับลุงขอบ้านให้เทอร์ลิสเหรอฮะให้กูเนี่ยแลกกับชีวิตพวกมึงข้างหลังเนี่ยข้างหลังโอ้คำนี้เล่นนะกูอยากกลับเข้าไปในบ้านเพื่ออาบน้ำเลยวะบ้านมันสูงวะเนาะตรงนี้คือลุงเอาผมถามลุงตรงๆฮะลุงเอาบ้านหลังนี้ไปเพื่อให้พี่บอลใช่ถูกต้องกูสัญญาไว้อะเด้ไม่เนี่ยมึงเห็นสัญญาว่าอะไรครับว่าจะซื้อบ้านให้มันหลังนึงถ้ากูไปอยู่ข้างล่างอ่ะกูด้านหลังนี้ก็เป็นหลังที่เป็นไปได้มากที่สุดใช่ใช่มั้ยก็ลงมาจากข้างบนนี้ไม่ขับรถลงมาแล้วขับรถลงมาจอดแล้วคือตามที่ถ้าเกิดที่เราคุยกันเนี่ยถ้าสมมติว่าผมแพ้เนี่ยคือผมเสียบ้านจริงๆเหรอหรือว่าเสียเงินด้วยกูจะกระทืบพวกมึงอ่ะให้จมเลยเพื่อเอาบ้านมาจนกว่าผมจะเอาไงจนกว่าจะยอมแพ้ใช่งั้นกูเดี๋ยวไปบอกให้พร้อมสู้ป่ะล่ะบัตรพกอาวุธอะแล้วก็ยึดใบพกอาวุธไปเฮ้ยถืออาวุธดิอย่างงี้ดีป่ะอย่างงี้ดีป่ะตำรวจได้ไม่มีนี่ไม่มีตำรวจถอยออกมาดิเราคุยกันในที่เก็บกันครับลุงลุงดูสภาพแกลุงจะให้บ้านมันไม่ขับวิ่งขาสั่นกันหมดแล้วรอมันดิรอมันเอ้าพี่ตีมันอยู่นี่ได้ไงพี่โอ้กดดันตะกี้กูจะแตกเอามันดิกูหยอกไปเลยไปเลยไปเลยกูหยอกไอ้เหี้ยกูเหี้ยปากมือไวด้วยมือไวด้วยก่อนเลยกูไล่ด้วยมือไวด้วยเออคิวก็แตกแล้วล่วงไปก่อนแล้วหนึ่งแล้วล่วงไปหนึ่งผมกล้าไปแค่หนึ่งแล้วเกือบแล้วเลยนะใจร้อนน่ะตำรวจถ่ายรูปไว้พุ่งแล้วน่ะตำรวจ S12 อยากเล่นน้องอยากเล่นใจร้อนไปอ่ะยินดีด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้โตอย่างสมบูรณ์แบบนะขอให้โตอย่างสมบูรณ์แบบต่อขึ้นเรื่อยๆต่อขึ้นเรื่อยๆมีพ่อเมื่อพร้อมนะเว้ยมีพ่อเมื่อพร้อมนักเก็ตบ้างแล้วลุงขอบคุณครับที่ช่วยพูดให้ครับขอบคุณครับพี่เอ๋พี่บ๊อบพี่ถ้าลุงความจริงไอ้เหี้ยเป็ดร้องไห้3วันแน่ถือว่าไอ้เนี่ยตะกี้เนี่ยกูได้ยินไอ้เหี้ย X มันกระซิบบอกว่ามันจะมีอีก2หลังอ่ะใช่ใช่ครับเขาบอกอีก2อาทิตย์มั้งครับลุงโอ้โหเย็นวันเดียวพี่ก็2 วันเขาบอกอีก2วันวันหรอเฮ้ยได้เดี๋ยวกันได้ครับครับได้เหี้ยสองหลังเนี้ยแล้วผู้ช่วยแล้วใช่ไหมผู้ช่วยละโอ้พี่เมื่อกี้จ่อหลังผมเลยนะไดโนเสาร์เองไปถ่ายอินเวดดิไปถ่ายอินเวดดิอินเวดดิถ่ายอินเวดตีอยู่ไหนวะไปไปดิไปบ๊อบดีกว่าไปดิไปนอนแล้วทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแกเป็ดมาเล่นเฉยมีอะไรหรอกแกงนี้เล่นได้ครับยิงแกงคงลิศรู้จักเนี่ยต้องโดนหนักๆทำไมลุงขับดูแรงๆครับผมขับเนี่ยโอ้ไม่รู้ขับ120เองนะไอสัตว์มันดูแรงๆยังไงไม่รู้อ่ะคอมกูมั้งผมขับนี่โอ้โหเจ็บปากแรงอ่ะเจ็บปากจูนนั่นเองในตัวลุงมีกล้องจูนเหรอครับใช่ ตอนนี้ผมบอกว่า แก๊งมีบ้านมันเยอะไปต้องแบ่งแอร์ดรอปให้หน่อย
จิงซิกหรือเปล่าคนนี้เอ็กตอนนี้แก๊งมีบ้านอ่ะมันมีเยอะมากเลยเว้ยมึงต้องดรอปแบ่งไอ้ดรอปเป็น2ไอ้ดรอปอ่ะพี่ว่านะได้เพราะเหลืองานไม่มีแล้วจะให้เป็นเพิ่มทีเดียวไอ้ดรอปอีกนะไม่เอาหรอกโหดร้ายไปมันทำได้แหละแต่ว่ามันโหดร้ายไปfamily สตรีมันคิดและดูดีก็ทองกันมาเท่าไหร่สะสมองมันควรกินได้เชื่อไม่ใช่มาบอกว่า JK สิตีของมันกูก็ฟังทั้งหมดไม่เชื่อมันยอมไม่ดูดีเฮ้ยบอกเจ้าของมาเทว่าทำเหี้ยอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดขอให้พวกลูกหมาที่เขา